สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับก่อนอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมในเกม Minecraft Pocket Edition นะครับผมก็ตอนนี้ผมจะหนักไปทาง Minecraft หน่อยนะเพราะว่าแก๊งสตาร์มันไม่ค่อยมีอะไรให้รีวิวแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างปืนใหญ่ที่ยิงได้ทั้งใกล้และไกลแล้วแต่นะครับแต่คือเราจะควบคุมมันไม่ค่อยได้นะก็แล้วแต่ว่ามันจะยิงใกล้หรือมันจะยิงไกลนะครับใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่นนะผมเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันเลยนะครับโอเครอแป๊บหนึ่งเร็วๆดิเว้ยแล้วรูปร่างมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วก็มันก็จะยิงได้ทั้งใกล้และไกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับผมอย่างแรกที่ต้องมีเลยนะครับผมก็คืออันนี้นะผมเดี๋ยวเป็นดิสเพนเซอร์วะใช่ปะดิสเพนเซอร์นะครับอันนึงนะครับแล้วก็เลสโตนทอสแล้วก็บัตตันแล้วก็วอเตอร์บักเก็ตแล้วก็สโตนสแลบนะครับโอเคเรามีแค่นี้เราก็โอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกนะครับก็เอาอันนี้วางไว้ข้างบนก่อนเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเอาอีกอันนึงมาวางซ้อนเอาไว้อย่างนี้นะครับรูปร่างมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาสแลบมาวางไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็วางอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดหลายคนสงสัยว่าทำไมมันวางไม่ได้นะครับเป็นเพราะเรายังยืนอยู่นะครับให้เรายืนยองๆอย่างนี้นะไม่กดชิปเอาไว้นะครับแล้วก็กดมันจะวางได้นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือ TNT นะครับต้องใช้เลยนะครับผมโอเคแล้วเราก็เอาบัตตอนวางไว้ตรงนี้นะครับอ๋อแล้วเราก็สามารถตกแต่งได้ตามสไตล์ชอบแล้วถ้าเกิดเราจะวางของก็ให้ปล่อยชิปนะครับผมเดี๋ยวเร็วดิเว้ยโอเคผมเราก็จะใส่ไปทีละ32ลูกแล้วกันนะครับโอเคนี่เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางน้ำโอ้ยน้ำวางน้ำลูกพ่อเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดนิดหน่อยนะครับอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใหม่นะเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดอ๋อเอ้ยอีกแล้วบะโอ้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคน้ำหายไปแล้วหวังว่ามันคงไม่กลับมาที่เดิมนะเฮ้ยเฮ้ยกลับมาที่เดิมโอเคผมเดี๋ยวคงต้องขอตัดชิปไปเลยละกันนะครับวุ่นวายมากเลยนะครับผมโอ้โหเซ็งจริงๆเลยโอเคผมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วกว่าจะได้นะครับแทบตายรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะกดปุ่มบัตตันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวดูนี่เลยผมมันก็จะเป็นปืนใหญ่อย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะลองมากดยิงอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมเดี๋ยวกดเลยไปเด้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันอีกนัดหนึ่งนะครับนี่เลยผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้เป็นปืนใหญ่ไว้ยิงสู้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับนี่เลยผมรูปร่างก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ